ชนาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเกล้าได้พระราชทานพระราชดำริในการจัดการปัญหาขยะและน้ำเสียชุมชนโดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมี4ระบบได้แก่ระบบบำบัดน้ำเสียระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและระบบป่าชายเลนคลองยางระยะทางประมาณ 18.5 กิโลเมตรน้ำเสียประกอบด้วยบ่อตกตะกอนจำนวน1บ่อบ่อผึ่งจำนวนเพื่อการเจริญเติบโตการเติมออกซิเจนให้กับระบบอาศัยกลไกธรรมชาติจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของสายสีอากาศบริเวณเหนือผิวน้ำลงสู่น้ำเสียภายในบ่อทำให้ออกซิเจนจากผิวน้ำลงสู่ก้นบ่อได้ด้วยเหตุนี้ได้สลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนตลอดเวลาในบ่อบำบัดน้ำเสียจะต้องควบคุม4ตัวต่อพื้นที่ผิวน้ำ1ตารางเมตรปลาที่สามารถเลี้ยงได้ทำให้บริเวณรอบรากพืชมีออกซิเจนแพร่ถ่ายรูปให้ฟังดิถ่ายวิดีโอก่อนเนี่ยสองตัวเลยครับ